สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมใน5เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารประจำวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2566นะครับนี่มีเรื่องสำคัญสำคัญที่น่าสนใจอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับที่นำมาฝากกัน1ก็คือการเตือนนะครับการเตือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยจะมีการส่ง SMS พร้อมกับแนบลิงก์ซึ่งเมื่อเราเข้าไปกดแล้วเนี่ยก็จะทำการดูดเงินจากบัญชีของเรานะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเป็นอย่างไรมีวิธีการสังเกตหรือวิธีการป้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเรื่องที่2ก็คือมิจฉาชีพอ้างว่าทักแชทผิดนะครับหลังจากนั้นก็จะมาชวนเราพูดคุยแล้วหลอกลวงเพื่อที่จะดูดเงินจากบัญชีของเรานะครับเรื่องที่3เรื่องของข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกโรคตรงนี้สามารถที่จะใช้บริการได้ทุกที่แล้วนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะใช้บริการได้ทุกที่ทั่วประเทศเรื่องที่4เป็นเรื่องของเว็บไซต์อีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่สร้างเว็บไซต์ปลอมนะครับเป็นเว็บไซต์รับแจ้งความออนไลน์ปลอมมีลักษณะอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและในเรื่องที่5เป็นเรื่องของนายจ้างนะครับกรณีที่ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างมีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรในกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเว็บไซต์ www.thaipolice.com เขาได้เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพซึ่งส่ง SMS ให้เราเนี่ยกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินจากบัญชีทีนี้เขามีข้อแนะนำ5จุดสังเกตที่เราควรจะสังเกตว่ามีวิธีการสังเกตอย่างไรแล้วก็4วิธีในการป้องกันนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าในจุดสังเกตต่างๆและก็วิธีการป้องกันนั้นทำอย่างไรซึ่งแก๊ง call center นั้นนะครับก็จะนำเอาเครื่องจำลองสถานีฐานส่งข้อความสั้นซึ่งเป็นข้อความ SMS สั้นๆเนี่ยแล้วสวมรอยช่องทางปกติของสถาบันการเงินและก็หน่วยงานอื่นเพื่อที่จะหลอกลวงให้กับผู้เสียหายไปกดลิงก์เพิ่มเพื่อนไลน์นะครับแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะควบคุมเครื่องโทรศัพท์หลังจากนั้นก็จะโอนเงินออกจากโมบายแบงกิ้งของเราซึ่งเขาเน้นย้ำนะครับว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยมิจฉาชีพก็ต้องการให้เราเนี่ยไปเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อที่จะหลอกลวงด้วยการพูดคุยตลอดเวลาให้ผู้เสียหายนั้นหลงเชื่อแล้วก็ทำตามขั้นตอนจากนั้นก็จะพยายามส่งลิงก์ผ่านไลน์เพื่อให้ผู้เสียหายไปกดโหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมเครื่องโทรศัพท์โดยมิจฉาชีพจะคอยแนะนำขั้นตอนต่างๆทีละขั้นตอนเนื่องจากการกดยอมรับแอปพลิเคชันให้ควบคุมเครื่องโทรศัพท์นั้นมีขั้นตอนยุ่งยากผู้เสียหายไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองจะต้องไปทำตามคำแนะนำของคนร้ายนะครับและเมื่อผู้เสียหายกดยินยอมในขั้นตอนสุดท้ายแล้วหน้าจอก็จะมีข้อความเป็นเปอร์เซ็นต์หรือข้อความว่ากำลังอัปเดตกรุณารอสักครู่ซึ่งช่วงนี้มิจฉาชีพก็จะทดลองเข้าแอปพลิเคชันธนาคารจากรหัสที่เราตั้งเอาไว้ในแอปหรือจากเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วโอนเงินออกจากบัญชีโมบายแบงกิ้งของผู้เสียหายหากเข้าไม่ได้เนี่ยถ้ามิจฉาชีพเข้าไม่ได้ก็จะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปลงทะเบียนหรือโอนระหว่างบัญชีซึ่งคนร้ายก็จะเห็นว่าเรากดรหัสอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นวิธีการของคนร้ายนะครับทีนี้มีจุดสังเกตอย่างไรมีจุดสังเกตดังนี้นะครับคุณผู้ชม1ก็คือมิจฉาชีพนั้นจะส่งข้อความสั้นแล้วก็แนบลิงก์สวมรอยช่องทางปกติในการส่งข้อความจากธนาคารและใช้ชื่อไลน์เนี่ยคล้ายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าหน่วยงาน
2มิจฉาชีพจะส่งข้อความสั้น SMS เนี่ยขณะขับรถไปตามเส้นทางต่างๆแสดงว่าทุกคนทุกอาชีพนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับข้อความ SMS และก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองจุดสังเกตที่3พนักงานธนาคารจะไม่ใช้ไลน์ส่วนตัวในการติดต่อกับลูกค้านะครับและจุดสังเกตที่4เว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพให้กดโหลดแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องโทรศัพท์นั้นสามารถกดได้เฉพาะเมนูดาวน์โหลดเมนูอื่นๆเมื่อกดแล้วก็จะไม่ขึ้นข้อมูลใดๆจุดสังเกตที่5ธนาคารเขาไม่มีนโยบายที่จะส่งข้อความ SMS แบบแนบลิงก์ทุกชนิดนะครับหรือมีข้อความให้แอด LINE ID หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าธนาคารเนี่ยเขาจะไม่ใช้ LINE ส่วนตัวในการติดต่อนะครับสำหรับพนักงานนะครับและธนาคารก็ไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS แบบแนบลิงก์ทุกชนิดหรือมีข้อความให้แอด LINE ID หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE แต่อย่างใดตรงนี้คือ5จุดสังเกตแล้ววิธีการป้องกัน4วิธีก็คือ1จะต้องไม่เปิดอ่านหรือไปกดลิงก์ใน SMS แปลกปลอมนะครับหรือไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพหลอกให้เราติดตั้ง2กรณีมีการส่ง SMS ที่ผิดปกติควรจะโทรศัพท์ตรวจสอบกับสายด่วนของธนาคารหรือหน่วยงานนั้นๆโดยตรง3หากต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆควรจะโหลดและติดตั้งจาก Google Play Store หรือApple Store เท่านั้นนะครับอย่าเชื่อคำแนะนำของคนร้ายให้กดเข้าเบราว์เซอร์อื่นเด็ดขาดและ4มิจฉาชีพอาจจะใช้วิธีการหลอกลวงในรูปแบบให้เราสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อน LINE ทาง ID LINE เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสแกนหรือว่าเพิ่มเพื่อน LINE ทาง ID LINE จากคนที่เราไม่น่าเชื่อถือนะครับนี่คือ4วิธีในการป้องกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีประเด็นข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้สามารถที่จะสอบถามได้ที่แจ้งสายด่วน1441นะครับหรือแจ้งความออนไลน์หมายเลข1441ที่ www.thaipoliceonline.com ก็ได้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับเป็นเรื่องของการอ้างว่ามีการทักผิดแชทก่อนที่จะหลอกลวงและก็ดูดเงินจากบัญชีของเรานะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีการออกมาเตือนนะครับว่าวันนี้เราอย่าได้ไว้ใจใครง่ายๆนะครับมิจฉาชีพนั้นจ้องจะสวมรอยโดยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นญาติเป็นคนสนิทและล่าสุดเนี่ยก็ยังอ้างว่ามีการทักผิดแชทอีกด้วยนะครับโดยคุยไปคุยมาเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็อาจจะถูกดูดเงินไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการในการสังเกตมิจฉาชีพเนี่ยเขาได้แนะนำดังนี้นะครับมิจฉาชีพจะแอดไลน์และทักมาหาเหยื่อโดยอ้างว่าตนนั้นทักผิดแชทแล้วก็ตีเนียนชวนคุยทำความรู้จักจนเหยื่อเนี่ยไว้วางใจแล้วก็มักจะจบด้วยการหลอกในรูปแบบต่างๆเช่นหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนหลอกให้กดลิงก์หลอกให้โอนเงินเป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงเหยื่อนะครับแล้ววิธีการป้องกันก็คืออย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนคำเยินยออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นตั้งค่าหลายให้รับข้อความเฉพาะเพื่อนก่อนทำความรู้จักกับใครก็อย่าลืมเช็คโปรไฟล์ของอีกฝ่ายนั้นให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่ารีบร้อนเชื่อใจตั้งสติให้ดีเสียก่อนท่องเอาไว้นะครับว่าไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนนะครับข่าวดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาแจ้งข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตร30บาทนะครับคุณผู้ชมวันนี้ท่านสามารถรักษาได้ทุกที่แล้วไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจ็บป่วยฉุกเฉินแต่อย่างใดนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจากเดิมเนี่ยที่เราเจ็บป่วยและต้องรักษาที่หน่วยบริการตามสิทธิ์ที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้นจึงจะเข้าบริการใช้บริการได้ที่หน่วยบริการใกล้ที่สุดปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็คือว่า
ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ฉุกเฉินนะครับคุณผู้ชมเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ฉุกเฉินมีเหตุจำเป็นถึงแม้ตัวเราจะอยู่นอกพื้นที่หน่วยบริการที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ท่านก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้นะครับคำว่าหน่วยบริการหมายถึงอะไรหน่วยบริการก็คือหน่วยบริการปฐมภูมิเช่นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ได้นะครับทีนี้กรณีเจ็บป่วยแบบไหนที่เรียกว่าไปรับบริการได้ทุกที่ตามเหตุอันสมควรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะครับเช่นยาหมดไปทำแผลเจ็บไข้ไอปวดหรือไปรับวัคซีนเป็นต้นนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ใช่เหตุฉุกเฉินก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับเช่นตัวเราเนี่ยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าสิทธิ์บัตรทองก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเราก็สามารถเข้ารับบริการได้และก็ไม่ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยบริการตามสิทธิ์ของตัวเองไม่ต้องไปใช้ใบส่งตัวไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิ์ก็ตามนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะว่ากรณีเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วเราอยู่ห่างไกลก็ไปสามารถจะใช้สิทธิ์บัตรทองไปเข้ารับบริการได้เลยนะครับไม่ว่าจะยาหมดทำแผลเจ็บไข้ไอปวดรับวัคซีนตรงนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินแต่อย่างใดนะครับระวังเว็บไซต์รับแจ้งความออนไลน์ปลอมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเพจไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่มาเตือนคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ปลอมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเตือนนะครับว่ามีเว็บไซต์รับแจ้งความออนไลน์คนร้ายไปเปิดเพจ Facebook ปลอมและก็ซื้อโฆษณาเมื่อเหยื่อไปค้นหาหน่วยรับแจ้งความออนไลน์จากเว็บไซต์ Search Engine ต่างๆก็จะทำให้พบกับเพจปลอมในระบบการค้นหานะครับซึ่งเมื่อเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วเราเข้าไปกดในเว็บไซต์หรือเพจ Facebook เราจะได้คุยกับ AI ซึ่งให้เพิ่มเพื่อนเป็น LINE ของคนร้ายจากนั้นจะส่งต่อให้คนร้ายที่อ้างตัวเป็นทนายความเพื่อที่จะหลอกสอบถามข้อมูลแล้วอ้างว่าได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่าเงินออกนอกประเทศไปแล้วและคนร้ายก็จะใช้บัญชีม้าเนี่ยทำให้การตามเงินกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนร้ายก็จะมีการหลอกว่าโอนเงินออกต่างประเทศไปแล้วนะครับแต่ว่าเงินยังฟอกไม่สำเร็จและรู้ว่าเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มไหนจากนั้นจะส่งต่อคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นทีมไอทีสามารถโจมตีแพลตฟอร์มนี้ได้เพื่อที่จะนำเงินมาคืนให้ได้นะครับจากนั้นก็จะส่งต่อให้หัวหน้าของคนร้ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีและก็อ้างว่าขณะนี้เนี่ยเงินของเหยื่อนะครับขณะนี้เงินของเหยื่อนั้นได้เข้าสู่แพลตฟอร์มเว็บพนันออนไลน์ไปแล้วแต่ว่าจะช่วยโจมตีเว็บไซต์ดังกล่าวให้โดยให้เหยื่อสมัครและเล่นในเว็บไซต์พนันโดยอ้างว่าไม่ได้พามาเล่นการพนันแต่เป็นการพามากู้เงินคืนจากเว็บไซต์โดยจะทำการโจมตีให้เหยื่อแต่มีข้อแม้ว่าเหยื่อจะต้องใช้เงินตัวเองนะครับตรงนี้มีข้อแม้ว่าเหยื่อจะต้องใช้เงินตัวเองยิ่งเติมเยอะยิ่งได้คืนมากและเร็วแล้วก็ทำได้แค่บางช่วงเวลาของวันเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะตรวจพบจากนั้นจะขอหักเงิน 10% จากรายได้ที่ได้จากการโจมตีเพื่อเป็นค่าทนายซึ่งเหยื่อก็จะหลงเชื่อเพราะคิดว่าจะได้เงินคืนนะครับสุดท้ายก็ต้องเสียเงินเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เป็นวิธีการที่วันนี้มิจฉาชีพนำมาใช้นะครับทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์จริงกับเว็บไซต์ปลอมได้นะครับตามภาพนะครับเดี๋ยวเราดูที่ภาพกันหากต้องการจะแจ้งความออนไลน์ก็ให้แจ้งความผ่านระบบ www.thaipoliceonline.com หรือสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศก็ได้นะครับโดยสอบถามสายด่วน1441หรือ191ก็ได้เพราะฉะนั้นการแจ้งความตรงนี้คุณผู้ชมแจ้งความที่สถานีตำรวจก็ได้
หรือที่เว็บไซต์ www.thaipolisonline.com ก็ได้นะครับทีนี้เราลองดูจุดสังเกตของปลอมและของจริงในการแจ้งรับแจ้งความออนไลน์นะครับคุณผู้ชมตามหน้าจอนี้ทางด้านบนคือของปลอมนะครับของปลอมของจริงเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีเขียวอยู่ทางด้านล่างนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งความนะครับและเป็นการแจ้งความออนไลน์เราตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนนะครับว่าเป็นเว็บไซต์จริงหรือปลอมหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่สายด่วนหมายเลข1441หรือแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศก็ได้นะครับข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับประเด็นคำถามก็คือนายจ้างเนี่ยก็สอบถามว่ากรณีที่ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นะครับลูกจ้างเข้ามาทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไรก็คือเมื่อลูกจ้างเข้ามาทำงานใหม่นะครับนายจ้างจะต้องไปดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างภายใน30วันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกจ้างเข้ามานายจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนภายใน30วันเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับถ้าออกจากงานนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องไปแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปผ่านระบบ e-service หรือที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาก็ได้นะครับถ้านายจ้างไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ